ลูกเสือชีต้าที่ถูกแม่ทอดทิ้งมันเหมือนดูอ่อนแอไม่มีแรงตอนนี้มันมีเลือดออกจากจมูกนอนแผ่วอยู่บนพื้นหญ้าด้วยความเจ็บปวดปอดของมันติดเชื้อมันจะไม่รอดแล้วผู้ชายคนนี้ก็ไม่สามารถช่วยได้แต่ให้ความอบอุ่นมันด้วยมือเท่านั้นหวังว่าจะบรรเทาความเจ็บปวดได้มันเป็นลูกตัวที่3ของแม่เสือดาวที่เสียไปเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์นี้ชายคนนี้เงียบอีกครั้งคนที่ชื่อคิมวันฮาร์ตเป็นผู้ผลิตรายการสัตว์ที่บ้าที่สุดที่เคยมีมาเขากล้าที่จะเข้าใกล้กับสัตว์ที่ดุร้ายเสี่ยงชีวิตเพื่อถ่ายภาพอันล้ำค่าเมื่อ5เดือนที่แล้วเขาพยายามที่จะเข้ากับครอบครัวเสือชีต้าใช้เวลาหลาย